ก็ส่วนบาดแผลหรือว่ารอยฟกช้ำก็เริ่มหายแล้วครับมีเจ็บอยู่ที่เดียวเลยก็คือหน้าอกตอนนี้รอยฟกช้ำมันหายไปแล้วแต่เรายังรู้สึกแบบหายใจแล้วยังเจ็บข้างในอยู่นอนพลิกนอนคว่ำหน้าก็ยังรู้สึกเจ็บหน้าอกอยู่ครับที่มาวันนี้นะครับเพื่อมายื่นเอกสารให้กับทาง DSI เพื่อดำเนินการตรวจสอบครับเนื่องจากว่าเราไม่มีความมั่นใจในโปรเซสการทำงานของสน.ดินแดงว่ามีความถูกต้องหรือไม่หรือว่าไว้ใจได้แค่ไหนเราถึงต้องมาพึ่งกับDSI โดยหวังว่า DSI จะเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ในครั้งนี้ครับขั้นตอนตามขั้นตอนก็คือเรื่องนี้ทางผู้ร้องเนี่ยแจ้งว่าได้มีการยื่นเรื่องกับทางที่เกิดเหตุไปด้วยนะครับก็จะรีบเสนอเรื่องให้กองบริหารคดีเนี่ยเข้าไปตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นกับหน่วยงานท้องที่นะครับแล้วก็ประมวลเสนอท่านทิบดีเพื่อสั่งการเป้าหมายไปยังกองคดีความมั่นคงนะครับซึ่งดูคดีเกี่ยวกับเรื่องกลุ่มนี้เนี่ยไปดำเนินการนะครับไปขอดูข้อเท็จจริงก่อนนะครับขอดูข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ก่อนอยากให้ DSI เนี่ยดำเนินคดีจนถึงที่สุดเพื่อให้เป็นบรรทัดฐานมิให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในลักษณะนี้อีกต่อไปไม่ว่าใครก็ตามนะครับไม่มีสิทธิ์ที่จะมาซ้อมทรมานเขาถ้าหากเขากระทำการใดที่เป็นการผิดกฎหมายก็ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่นั้นไม่ควรที่จะบังคับให้รับสารภาพอันนี้มันเป็นความผิดอยู่แล้วโดยหลักทางผู้กำกับก็ได้จะบอกว่าขอตรวจสอบดูก่อนได้แต่แบบว่าขอตรวจสอบดูก่อนยังไม่ทราบก็คือเหมือนแบบบอกปัดไปก่อนก็คือแบบยังไงอ่ะความหวังที่แบบแม่งเราจะได้ความคืบหน้าพี่คือมันยังมองไม่เห็นหนทางอ่ะว่าแบบความคืบหน้ามันไปถึงไหนแล้วอะไรยังไงแล้วคือมันยังไม่มีเลยอ่ะในการที่พวกคุณสอบเข้ามาเป็นตำรวจอ่ะข้อสอบข้อกฎหมายวินัยคือมันไม่ได้มีอยู่แล้วว่าการที่คุณจับผู้ต้องหาคุณต้องซ้อมเพื่อเค้นหาข้อเท็จจริงคือมันไม่มีอยู่แล้วครับก็ผมมองว่ามันไม่มีกระบวนการยุติธรรมไปแล้วอ่ะ